ดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะกลับมาพบกับครูมินกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ครูมินมีกิจกรรมการเล่านิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะในหน่วยคนไทยรักเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะนิทานของครูมินวันนี้นะคะครูมินก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวและรู้จักวิถีไทยนะคะกับเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งเที่ยวสิงคโปร์นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมการเดินทางที่แสนสนุกกับกุ๋งกิ๋งและครอบครัวกันได้เลยค่ะกุ๋งกิ๋งหนูน้อยนักเดินทางออกเที่ยวโลกกว้างสุขสันต์หรรษาพ่อแม่ลูกเดินทางไกลเที่ยวสิงคโปร์สุขใจกุ๋งกิ๋งเริงร่าสิงคโปร์อยู่ทางตอนใต้ถัดจากไทยและมาเลเซียลงมาเป็นประเทศที่น่าสนใจรวมผู้คนหลากหลายเชื้อชาติภาษาประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยรูปปั้นเมอร์ไลออนงดงามตั้งอยู่ริมน้ำโดดเด่นเป็นสง่าสัญลักษณ์ของสิงคโปร์หัวเป็นสิงโตลำตัวเป็นปลาสิงคโปร์ฟลายเออร์ทิงช้าสวรรค์กุ๋งกิ๋งสุขสันต์ชมวิวบนฟ้าทิงช้าสวรรค์สูงที่สุดในโลกล้อมรอบด้วยกระจกช่างน่าตื่นตาการ์เด้นบายเดอะเบย์กว้างใหญ่สวนพฤกษศาสตร์ใกล้เอามารีน่าแหล่งเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจรวบรวมพันไม้ไว้ให้ศึกษามารีน่าเบย์แซนตึกใหญ่รูปทรงทันสมัยสระว่ายน้ำลอยฟ้าศูนย์รวมความบันเทิงหลากหลายโรงแรมขนาดใหญ่ห้างสรรพสินค้ากุ๋งกิ๋งท้องร้องจ๊อกจ๊อกพ่อยิ้มแล้วบอกไปกินข้าวดีกว่าปูผัดพริกอร่อยถูกใจพร้อมข้าวมันไก่บักกุเต๋ลักซาชัยนาทาวชุมชนชาวจีนแหล่งรวมของกินสารพันร้านค้าวัดพระเขี้ยวแก้วสำคัญพุทธสถานกราบไหว้บูชาLittle India ชุมชนชาวแขกได้กลิ่นหอมแปลกกลิ่นเครื่องเทศนี่นาสาวใส่สาหรีหลากสีสันวัดฮินดูโบราณศูนย์รวมศรัทธานั่งรถรางลอยฟ้าข้ามไปกุ๋งกิ๋งดีใจเที่ยวเกาะเซนโตซาศูนย์รวมแห่งความสุขสันต์เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สวนสนุกหรรษากุ๋งกิ๋งเที่ยวสิงคโปร์สุขใจบ้านเมืองทันสมัยเป็นระเบียบสะอาดตาเดินทางสะดวกสบายกุ๋งกิ๋งสดใสร่าเริงล้านลานิทานได้จบไปแล้วค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวในนิทานกุ๋งกิ๋งได้ไปดูอะไรบ้างคะในประเทศสิงคโปร์นะคะก็จะมีเมอร์ไลออนหรือเรียกว่ารูปปั้นสิงโตนั่นเองค่ะรูปปั้นสิงโตนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะเด็กๆภาพต่อมานะคะเด็กๆก็คือฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ก็จะมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลกเลยค่ะเด็กๆภาพต่อมานะคะเออะไรสูงสูงคะเนี่ยนั่นก็คือสวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่ใจกลางเมืองของประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะ
ภาพต่อมานั่นก็คือมารีนาเบย์แซนจะเป็นศูนย์รวมอาหารและที่พักผ่อนหย่อนใจจะมีสระว่ายน้ำลอยฟ้าอยู่บนนั้นด้วยนะคะมาดูภาพต่อมาเลยค่ะสวยจังเลยเราจะเรียกว่าไชน่าทาวน์จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนและมีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะคะภาพต่อมาเราจะเรียกว่าลิตเติ้ลอินเดียนะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอินเดียมีห้างสรรพสินค้ามีร้านอาหารอร่อยๆที่ทำมาจากเครื่องเทศของชาวอินเดียด้วยนะคะมาดูภาพสุดท้ายกันเลยค่ะว้าวสวยจังเลยมีน้ำทะเลด้วยสถานที่แห่งนี้เราจะเรียกว่าเกาะเซนโตซานั่นเองค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ภูมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ